รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอยู่กับฟันในปักหมุดนะคะสายวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะ Nation TV ช่อง22ค่ะวันนี้เปิดมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าอะไรช่วงนี้หลายๆคนบอกว่ามันเข้าไตรมาสนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเสริมดวงหรือว่าบางทีเนี่ยทำอะไรมันก็ติดขัดสะดงสะดุดไปหมดใครอยากจะแก้ดวงเสริมดวงนะคะหรือว่าอยากจะเอาเงาดำมนต์ดำออกจากเรานี่เลยค่ะวันนี้ฝันพามาที่วัดนาคปกภาษีเจริญนะคะที่นี่เขาบอกว่ามีการรอดโบสถ์นะคะเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือว่าเอาอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายใจเนี่ยออกไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปมูกันค่ะว่าเขามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตามฝันไปเลยค่ะปักหมุดวัดนาคปกแต่เดิมเรียกกันว่าวัดปกค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศราวปีพุทธศักราช2291หรือว่าก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และด้วยภาวะทางสงครามนะคะชาวบ้านก็หลบลี้หนีภัยเป็นเหตุให้วัดเนี่ยถูกทิ้งร้างไปต่อมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่3เจ้าสัวพุกหรือพระบริบูรณ์ธนากรพ่อค้าคหบดีเชื้อสายจีนได้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์ซึ่งได้เริ่มบูรณะอุโบสถก่อนโดยอุโบสถเนี่ยนะคะจะมีลักษณะโค้งแอ่นคล้ายกับท้องเรือสำเภาจีนเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานภายในจะมีภาพวาดจิตรกรรมจีนที่ได้จ้างจิตรกรจากเมืองจีนเลยค่ะมาเขียนภาพลงบนฝาผนังทั้ง4ด้านจัดเรียงเป็นช่องๆแสดงถึงเครื่องมงคลสำหรับบูชาพระพุทธศาสนานิกายมหายานตามความเชื่อของชาวจีนแต่โบราณนะคะนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำริดสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยซึ่งมีพระพุทธลักษณะที่งดงามค่ะอายุเก่าแก่กว่า700ปีเลยนะคะจำนวน2องค์ด้วยการนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถและในพระวิหารเป็นที่รู้จักกันในนามว่าหลวงพ่อเจ้าสัวค่ะจุดนี้ค่ะจะประดิษฐานหลวงพ่อเจ้าสัวนะคะที่มีอายุกว่า700ปีเลยค่ะและตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้าอยากมีการเงินที่มากมายนะการงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็ธุรกิจที่มั่งคั่งต้องมาขอกันที่นี่เลยค่ะสังเกตจากบริเวณรอบข้างนะฝันพูดเสียงดังไม่ได้เลยเพราะว่าหลายๆคนค่ะมากราบไหว้ขอแล้วก็ได้ไปกันแบบสมหวังเยอะมากเลยค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของวัดนาคปกเลยนะคะจะเป็นการลอดโบสถ์โบราณอยุธยาค่ะที่นี่นะคะเขาเชื่อว่าเวลาเราลอดเนี่ยนะก็จะเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายพยันตรายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ออกไปนะคะแล้วก็ชีวิตจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะค้าขายก็ดีร่ำรวยโชคดีตลอดชีวิตตลอดชีพกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินวนแล้วก็สวดมนต์พร้อมกันค่ะส่วนภายในวิหารค่ะมีพระประธานที่ถูกเรียกขานว่าหลวงพ่อนาคปกเกิดจากท่านพญาโชดึกราชเศรษฐีได้สร้างพญานาคหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ตามศาสตร์พยากรณ์เทวมันตราปกขึ้นครอบไว้ค่ะและการเรียกชื่อว่าวัดปกเนี่ยจึงได้กลายเป็นชื่อวัดนาคปกนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกไม่ดีทำอะไรมันติดขัดจริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝันอยากให้มาไหว้สักการะดูค่ะอย่างน้อยๆนะคะคุณก็จะได้รู้สึกสบายใจเนาะและก็ไม่แน่ค่ะเดินออกไปการงานดีนะคะการเงินแน่นแน่นอนนะคะวันนี้ขอปักหมุดให้วัดนาคปกภาษีเจริญที่นี่นะคะให้คุณผู้ชมแล้วก็คนที่ดูอยู่นะคะตามมาปักหมุดพร้อมกันเลยค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเราไปที่นี่ดีกว่าเป็นสถานที่แห่งความฝันหลายๆคนบอกว่าวัยเกษียณฉันอยากมีบ้านริมคลองอุ๊ยที่นี่เลยค่ะคลองบางเชือกหนังเป็นโฮมสเตย์ที่ลับจริงๆค่ะถ้าไม่ปักหมุดเนี่ยหาไม่เจอนะคะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามฝันไปค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการมาขอพร
ให้พรกับทุกๆคนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยนะขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยทุกคนทุกคนเนี่ยถ้าบอกกันรวยเนี่ยต้องการแต่ทั้งนั้นอ่ะอาตมาบอกว่าถ้าใครอยากจะรวยสาธุดังๆสาธุดังทุกคนดังนั้นจึงขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงกันนะดังนั้นมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันได้ดูรายการได้ความรู้เราก็เอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตและที่ถูกต้องที่สุดก็คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละเป็นทางที่ดีที่สุดของเราชาวพุทธที่อยู่ร่วมกันในประเทศชาตินี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านด้วยกันตลอดกาลเป็นนิจเทอญเดินทางออกจากวัดนาคปลกนะคะปักหมุดไปกันที่บ้านสวนบูนะเลยค่ะอยู่ห่างจากวัดนาคปลกแค่8กิโลเมตรเองใช้เวลาเดินทาง20นาทีเท่านั้นจ้าไม่ใช่อัมพวานะจ๊ะฝันอยู่บ้านสวนบนนั้นแล้วกันทุกคนและตอนนี้เป็นการจอดเรือนะคะและตอนนี้นะคะฝันได้พายเรือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบ้านสวนบนัสค่ะมาที่นี่ก็ต้องมาพายเรือเล่นนะคะแล้วก็รับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวพายเรือเล่นรอลุงเสแป๊บนึงลุงเสรับนักท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวเราไปเจอลุงเสพร้อมกันนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ้านสวนโมนัสนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่บางแวกภาษีเจริญค่ะติดฝั่งคลองเลยนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนดื่มกาแฟชิมอาหารจากสวนผักออร์แกนิกที่ปลูกเองโดยมีลุงเสกับภรรยานี่แหละคอยดูแลบ้านสวนโมนัสค่ะสร้างขึ้นโดยลุงเสนีกาญจนสุนทรอายุ59ปีเป็นโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นจากความฝันของลุงเสที่ตั้งใจอยากมีธุรกิจหลังเกษียณอายุการทำงานนั่นเองค่ะตอนนี้ฝันอยู่กับลุงเสลุงเสสวัสดีนะคะสวัสดีครับเราเคยเจอกันแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฝันกลับมาเพราะว่าหลายๆคนอ่ะมีความฝันเหมือนลุงเสว่าอยากจะมีบ้านอย่างนี้ติดคลองอะไรเหมือนกันเดี๋ยวให้ลุงเสเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าจุดหมายหรือว่าจุดประสงค์ของที่นี่มันมายังไงบ้างคะคือตอนที่ลุงเนี่ยทำงานธนาคารมาตลอดชีวิตเนี่ยใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวต่อไปสัก10ปี20ปีหรือ30ปีเลยเนี่ยแล้วเราจะไปทำอะไรก็ต้องรู้สึกว่าต้องมีวางแผนไว้หน่อยนึงว่าเราอยากจะทำอะไรที่เรารักในสิ่งที่เราทำแล้วก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็เลยเริ่มวางแผนไว้ตอนนั้นเนี่ยอายุสักเกือบ55แล้วก็ใกล้ๆจะสามารถearly retire ก็ได้หรือจะเกษียณก่อนกำหนดก็ได้ก็เริ่มมีการวางแผนไว้ต้องเตรียมเงินไว้พอสมควรเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเกษียณตอนอายุ60แล้วจะต้องใช้ชีวิตไปอีก 20-30 ปีเนี่ยเราอย่างน้อยต้องมีเงินสักเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเราเอากินแบบประหยัดมากที่สุดเลยสักเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยปีนึงแสนสองถ้า10ปีก็ล้านสองแล้วเราก็ทำงานมา30กว่าปีแล้วด้วยคำนวณจากเงินเก็บสะสมของตัวเองก็มีจากเงินโบนัสเงินเดือนก็ส่วนหนึ่งละแล้วคำนวณต่อไปว่าถ้าเกิดเราตอนเราเออร์ลี่หรือเกษียณเนี่ยเราจะมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่สักส่วนหนึ่งนะก้อนหนึ่งมาบวกกันแล้วเนี่ยมันได้ไหมกับสิ่งที่เราถ้าเราเกษียณไปแล้วไม่มีรายได้อะไรอีกแล้วเนี่ยสักเดือนละ10,000 20,000เนี่ยเราอยู่ได้ไหมคำนวณแล้วเนี่ยก็สบายใจนิดนึง อย่างนี้มันเป็นเพราะว่าพื้นฐานเราทำงานเกี่ยวกับตัวเลขด้วยไหมคะหรือว่าเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคิดคำนวณรายรับรายจ่ายอยู่แล้วคือคนเราเนี่ยถ้ามีการวางแผนล่วงหน้าไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ได้นะถ้าเกิดมีการวางแผนและมีการเก็บออมไว้ตั้งแต่แรกคิดได้แล้วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แบบมีความสุขได้แน่ๆนะอย่างน้อยเลยถ้าเกิดไม่มีรายได้อะไรเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเรายังสามารถอยู่กินได้โดยที่ใช้เงินออมสะสมไว้เนี่ยมาใช้ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน
แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะมันก็เหมือนเป็นโบนัสเหมือนชื่อใช่ใช่แต่หลายคนบอกว่าอ๋อเป็นที่ของบ้านที่ของตระกูลเพราะถ้าเกิดว่าเราไปตามที่อื่นๆอย่างเราไปอัมพวาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นที่ของเขาอยู่แล้วมีสวนมะพร้าวอยู่แล้วทำอยู่แล้วแต่บ้านสวนโบนัสไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิด ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆที่ในกรุงเทพเลยก็เลยต้องแสวงหาขึ้นมาเองทั้งๆที่เราก็ไม่มีไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่เรามีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงมาเห็นตรงนี้เป็นที่ดินที่เขากำลังจะขายแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อไว้เมื่อตอนสักอายุ50กว่าๆก็ไม่กี่ปีนี่เองไม่กี่ปี แต่ตอนนั้นปีได้ไหมคะแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ทำอะไรนะประมาณ10ปีได้ไหมถึง7-8ปีที่แล้วเกือบ10ปีตอนนั้นก็คือซื้อไว้ก่อนแล้วก็มีความฝันเล็กๆว่าถ้าเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีที่แปลงนึงอยู่ริมคลองเอาไว้มาปลูกผักแล้วก็มาทำบ้านพักส่วนตัวไว้พักผ่อนค่ะแล้วจากที่คิดว่าแบบแค่มาอยู่แล้วมันกลายเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นโฮมสเตย์ที่มีครบแบบนี้ได้ยังไงคะพอซื้อที่ดินแล้วก็ใกล้ๆจะเกษียณมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการวางแผนมามองดูว่าถ้าเกิดเรามาลงทุนจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่เองไปตลอดหรือจะมีรายได้ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยหรือว่าจะทําเป็นเกษตรแบบท่องเที่ยวไปเพราะว่าเราโชคดีอยู่อย่างนึงคือในชุมชนพุนบําเพ็ญเนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแนะนํามาอบรมกันเราก็เข้าร่วมไปด้วยแล้วคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของในชุมชนเนี่ยแล้วก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันมาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะลุงเจ มีกาแฟโบราณไว้ต้อนรับลูกค้าเวลามาถึงแล้วก็ชงเองนะทำอาหารให้ลูกค้าได้นั่งทานอร่อยอร่อยมีโฮมสเตย์อยู่หลังหนึ่งเรามีเรือพายเรือบางคนเนี่ยเกิดมายังไม่เคยพายเรือหรือเห็นเขาพายเรือแต่พายไม่เป็นไม่กล้าแล้วก็มีพายเรือให้สัมผัสแล้วก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเขาจะนิยมมาทำอาหารไทยผัดกะเพราเนี่ยเป็นทีเด็ดของบ้านสวนโบนัสเหมือนกันนะก็คือให้ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเด็ดกะเพราเพราะเรามีแปลงผักอยู่ด้านหน้าแล้วก็ปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารให้ลูกค้าทานอยู่แล้วแล้วถ้าชาวต่างชาติมาเขาก็ไปเด็ดกะเพราใบมะกรูดตาใครเอามาทำเองโอ้มันก็สนุกสนานสนุกสนานโอ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ฝันขอเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ เดี๋ยวจะทำให้ทานด้วยเนาะอันชันสีม่วงกรีบเยอะค่ะขึ้นเทคไปทันไปดูต้นคลิปเลยค่ะเป็นไงและนี่คือฝีมือค่ะเสร็จเรียบร้อยคือถ้านักท่องเที่ยวมาแบบนี้ค่ะคุณลุงก็จะสามารถเลือกเมนูได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นกะเพราเลือกเมนูได้เพราะว่าหลักๆเลยฝรั่งเขาจะชอบ1ต้มยำกุ้งผัดไทยกะเพราเด็ดกะเพราในสวนนะแล้วก็อย่างต้มยำก็มีตะไคร้ใบมะกรูดก็คืออยู่ในสวนเราให้เขาเดินเก็บสนุกสนุกก็สนุกสนุกดีแล้วก็อาจจะมีไข่เจียวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะส้มตำไทยเพราะนั้นเมนูเขาก็เลือกได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเขาครับก็มาแบบสนุกสนานแบบนี้นะคะได้เป็นรสชาติแล้วก็ไปชิมกันเองด้วยเดี๋ยวให้คุณลุงเสฝากนิดนึงค่ะเผื่อใครอยากจะมากิจกรรมดีๆแบบนี้กันบ้างบ้านสวนบัวนั้นเนี่ยเปิดทุกวัน9โมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่ขอหยุด1วัน1วันคือวันพุธใครที่อยู่กรุงเทพไม่ต้องการเดินทางไกลแล้วก็ได้บรรยากาศริมคลอง
บ้านสวนบรรยากาศดีๆธรรมชาติอาหารอร่อยนะครับมาทานกาแฟลุงเสยชงเองนะครับก็เชิญนะครับที่บ้านสวนโบนัสชุมชนพูนบำเพ็ญซอยบางแวก116ถนนจรัญ13นะครับอยู่ในเขตกรุงเทพภาษีเจริญแค่นี้เองครับค่ะก็จะมาได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาแค่กินข้าวกินกาแฟอย่างเงี้ยก็จะปิดวันพุธแต่ถ้าเกิดว่าจะมานอนพักโฮมสเตย์ก็สามารถติดต่อจองมาได้เพราะว่ามีแค่3ห้องใช่เนาะมีจำนวนจำกัดนะคะวันนี้ขอบคุณลุงเสก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องฝันตอนแรกว่าจะชวนลุงเสไปกินฝีมือฝันด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลุงเสแย่งกินเพราะอร่อยเดี๋ยวชงหน้าชงหน้าหนูจะไปชิมอันนี้ให้หมดเลยจะไม่เหลือเลยแล้วก็น้ำที่เราชงไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมกันค่ะพอวัยหลังเกษียณเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะเราเนี่ยเอาหอบความรู้ความประสบการณ์ของเราเนี่ยมาไว้กับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นการที่เกษียณแล้วมาลงทุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นนายตัวเองแล้วเราบริหารตัวเราเองได้บริหารเวลาเราเองได้จะทํากี่โมงจะปิดกี่โมงตามกําลังเราก็ได้เงินที่เรามีอยู่เราเอาไปลงทุนปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะเอาความรู้ประสบการณ์ของเราเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยมีความสุขหลังเกษียณได้นั่นคือความสามารถของเราล้นเหลือมาแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่อิ่มเอมอิ่มใจอิ่มท้องสุดๆเลยนะคะมาบ้านสวนโบนัสนะคะอาหารคาวก็แน่นค่ะแล้วก็กระเพราที่เราทำเองนะคะใส่ใบกระเพราแบบแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าฝันเป็นคนชอบกินใบกระเพราด้วยนะคะแล้วดูจากสีพริกแล้วจะเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะคือตอนที่ทำเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยนะคะกลับมาเซอร์ไพรส์ฝีมือตัวเองตอนนี้พร้อมๆกันเลยค่ะมีกระเพราที่ทำเองนะคะมีข้าวยำคลุกนะคะแกงส้มชะอมกุ้งผัดไทยอันนี้บอกเลยว่าต้องถ้ามาบ้านสวนโบนัสต้องผัดไทยแล้วก็น้ำพริกมะม่วงนี่เราจะเห็นว่ามีมะม่วงนะคะฝอยๆซอยไว้ให้เราแบบว่าได้ชิมรสชาติและอันนี้ก็หาทานยากเหมือนกันนะเป็นข้าวยำกรอบนะคะและอันนี้จ้านมเย็นนมเย็นบ้านไหนนมเย็นหางกาแฟนะคะฝีมือลุงเสนะคะเพราะว่าถ้าฝันทำอ่ะมันจะเป็นรวมกันเป็นแบบกาแฟเป็นเลเยอร์เดียวแต่อันนี้มีแยกชั้นเห็นไหมอันนี้แอบชิมไปแล้วนิดนึงนะคะก็จะมีความหอมของตัวนมเย็นแล้วก็มันของนมแล้วก็เข้มของกาแฟด้านบนจริงๆก็ต้องคนเข้ากันก่อนแล้วก็จะชิมนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นความแยกชั้นเลเยอร์สวยๆก่อนอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะพอเข้าปากไปความรู้สึกแรกจะมีกลิ่นเหมือนแบบปลาแห้งกุ้งแห้งอะไรตรงเนี้ยเข้ามาก่อนเลยแล้วสักพักก็จะมีความกรอบความหวานความเค็มนิดๆของน้ำซอสนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นใบพลูแล้วก็ผักชีอยู่ในนี้ค่ะจะเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรอยู่ในนี้คือไม่เลี่ยนเลยนะตัดด้วยมะนาวแล้วก็มีส้มโอ้ มันฉ่ำมันสดชื่นเมนูโปรดของฝันเองค่ะผัดไทยผัดไทยกุ้งนี่เขาให้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้มา2ตัวเลยนะวัตถุดิบที่นี่สดอยู่แล้วค่ะแล้วดูความใหญ่ยักษ์นะคะแต่ว่าความที่ถูกอกถูกใจคือตรงนี้ของเขาน้ำซอสของเขามันอร่อยน้ำซอสเขาจะแบบเข้มข้น
คือไม่ต้องปรุงก็ได้ขนาดฝันเป็นสายปรุงนะอันนี้คือชิมแค่ตัวเส้นเนี่ยเข้มข้นแล้วอร่อยจะเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงจะคลุกอะไรอย่างเงี้ยเวลิเลิศค่ะตัวเส้นก็กำลังดีนะคะแกงส้มที่นี่จะมีความสดได้เรื่อยๆแบบคล่องคอนะคะจะให้มาเป็นความข้นกลางๆจะไม่ได้แบบข้นมากแต่ว่ารสชาติคือถูกใจแน่นอนค่ะและของโปรดอีกแล้วคนไทยมันต้องมากับเนี้ยทั้งพริกปลาทูมะเขือชุบแป้งทอดแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาใส่เป็นมะม่วงเถอเข้มข้นเปรี้ยวเค็มกำลังดีเลยอ่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เรามาบ้านแบบบ้านแบบนั่งท่ามกลางต้นมะม่วงต้นกล้วยมีบ่อน้ำปลาว่ายแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยหมูสับผัดกะเพราปลูกเองดอกอัญชันกลีบเยอะค่ะคือหมูสับที่เขาจะแบบไม่ได้แบบไม่ใช่หมูบดนะหมูสับจริงๆเลยค่ะก็จะมีความเป็นได้เคี้ยวเนื้อหมูอะไรอย่างนี้แล้วฝันเลือกที่จะใส่กะเพราแบบเยอะนะเยอะเป็นพิเศษนะคะลุงเสบอกพอละมั้งขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงค่ะแล้วก็จะได้ความแบบพอเราไปเด็ดเองไงเด็ดกะเพราเองทำเองนู่นนี่มันก็จะได้ความอร่อยมันก็ต้องชมฝีมือตัวเองนิดนึงมาถึงแม้ว่าพี่เขาจะตวงมาแล้วก็เถอะนะคะส่วนใครอยากจะมาทำอาหารชิมฝีมือตัวเองแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะมานอนพักเนาะที่โฮมสเตย์ของบ้านโบนัสเนี่ยฝันแนะนำเลยนะบางทีเราอาจขับไปต่างจังหวัดต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมีโฮมสเตย์ซ่อนอยู่แถวนี้ด้วยหรอบางคนบ้านอยู่แค่ตรงเนี้ยจะรันอยู่ตรงแถวๆเลยไปนิดนึงอาจจะแบบอยู่เพชรเกษมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้ว่ามีตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็อยากจะว่าหนีความวุ่นวายไหมก็ได้ในได้นะหนีความวุ่นวายก็ได้เพราะว่ามาอยู่ในนี้ก็จะได้ยินแค่เสียงเรือเสียงเครื่องบินบ้างเล็กน้อยนะนอกนั้นก็จะเป็นเสียงนกเสียงกากาจริงๆนะไม่ใช่พูดให้เป็นคำพ้องจองนะแล้วก็ปลานะคะว่ายแหวกว่ายไปแล้วก็นั่งฟังเพลงบรรเลงเหมือนเราอะหลุดออกไปอยู่แบบอาจจะแบบฟิลบ้านสวนอัมพวาราชบุรีสวนพึ่งอะไรอย่างนั้นได้นะคะแต่ตรงนี้แค่บางแวกแค่นั้นเองค่ะใครอยากมานะคะมาผ่อนคลายด้วยกันที่นี่นะคะหรือว่าจะมาแบบมาเที่ยวก็ได้นะอยู่เช้าแล้วก็ตอนเย็นกลับก็ได้เนี่ยเดินถ่ายรูปกันฮิวใจแล้วว่าแล้วก็นั่งเรือไปเที่ยวต่อนะคะฝันขอปักหมุดให้บ้านสวนโบนัสเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดค่ะไม่ต้องไปไกลค่ะกรุงเทพก็มีที่ปล่อยจอยแบบนี้นะคะใครอยากจะมาตามรูทนี้นะคะอันเนี้ยง่ายเลยเผื่อคนกรุงเทพเลยแต่ว่าถ้าคนต่างจังหวัดจะมาจองล่วงหน้าได้เลยค่ะเขามีเรือนำเที่ยวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะแล้วพบกันใหม่กับปักหมุดเจอร์นี่ค่ะ 10:30 วันอาทิตย์ Nation TV ช่อง 22ไปแล้วสวัสดีจ้า